วัสดีครับพบกับคาร์คัลเจอร์ไทยแลนด์นะฮะวันนี้ผมมากับรถ BMW ที่โดนบูลลี่มากที่สุดคันหนึ่งนะฮะนี่คือ BMW XM สำหรับ BMW XM คันนี้เป็นรถที่มีเจ้าของแล้วนะฮะเจ้าของรถเนี่ยให้ยืมรถมานะเพื่อมาทดสอบนะฮะแต่เขาบอกว่ามึงอย่าบูลลี่รถกูมากนะเจ้าของเนี่ยตั้งชื่อรถคันนี้ว่าน้องหมูเด้งนะฮะหมูแดงหมูแดงโทษทีจำชื่อผิดจำชื่อผิดน้องหมูแดงนะฮะปากแดงๆจะไว้ใจได้กาเนี่ยนะคันนี้เนี่ยแต่งเป็นแนว Level Red นะฮะ Level Red เนี่ยเป็นตัวแรงของ XM นะถ้าเป็น Level Red หรือว่า XM ธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นเครื่องรหัส S68 แล้วก็พ่วงกับมอเตอร์ไฟฟ้านะที่อยู่ที่ตรงเกียร์นะ Level Red จะมีกำลังถึง750แรงม้าแรงบิดอีก 1,000 นิวตันเลยนะถ้าเป็น Level Red นะแต่คันนี้เนี่ยเป็น XM50E เป็นรุ่นที่ขายดีของเขาแหละคือไม่ได้บ้าเลือดมากคันนี้จะใช้เครื่องยนต์ที่ไม่ใช่เครื่องยนต์ของ M นะเป็นเครื่องยนต์ B58 คุ้นมั้ย B58 เครื่องอะไร340B58 คือเครื่องยนต์ของ M340 แล้วก็ตัวนั่นซูปรานะ Z4 นี่คือเครื่อง6สูบเรียงนะเทอร์โบเดี่ยวนะครับถ้าเป็นเครื่อง XM แท้ๆจะเป็น8สูบนะ 4.4 ลิตรทวินเทอร์โบส่วนตัวนี้จะเป็นเทอร์โบเดี่ยวแต่เป็นเทอร์โบสวินสครอลนะครับมีกำลังรวมๆและของทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยก็คือ450แรงม้าเฮ้ยแรง450แรงม้าแรงบิดนี่700นิวตันเมื่อกี้เราพูดกันแล้วว่าคันนี้ใช้เครื่องรหัส B58 นะ6สูบเทอร์โบสวินสครอลBM ยุคใหม่นะไม่ต้องเอามือไปล้วงแล้วนะดึง2ทีตึกตึกเปิดขึ้นมาเลยนี่คือเครื่อง B58 นะฮะเครื่องตัวแรงนะของสหกรณ์ของ BMW เองนะใช้กันกับรถหลายรุ่นรวมถึง Toyota Supra ด้วยนะ6สูบเทอร์โบทวินสครอลโอ้ข้างในนี่เขามีการดามห้องเครื่องนะแข็งแรงอ่ะโอ้โหนี่ดูศูนย์ถ่วงเครื่องมาดูไซด์วิวนี่ๆๆโอ้เครื่องยนต์นี่อยู่ไม่เกินล้อหน้านะฮะไม่ล้ำล้อหน้านะฮะอยู่ในเนี่ยเกือบจะกลางล้ำแล้วอ่ะศูนย์ถ่วงน่าจะดีมากครับโอ้โหฝากระโปรงเป็นไรเนี่ยมันดูเบามากเลยอ่ะเบามากเบาวิวเลยอ่ะเป็นไรเนี่ยอลูมิเนียมมั้งโอ้โหเฮ้ยสุดยอดว่ะมาไม่ธรรมดาเรามาดูกันว่ารถคันนี้ทำไมถึงโดนบูลลี่เยอะนักจุดแรกที่โดนบูลลี่เลยปากฮะถ้าถามว่าปากมันจะใหญ่ไปไหนเอ้ยเอาไม่ใช่ปากนะเรียกจมูกเรียกตะมูกฮะตะมูกมันจะใหญ่มากเลยนะเฮ้ยแต่ผมว่ามันเฮ้ยสวยดีอ่ะเอาจริงสวยนะวิ่งมองกระจกมองหลังเนี่ยถ้าคุณเจอกระจกในกระจกมองหลังคุณนะเห็นอะไรแบบนี้นะคุณหลบไหมฮะต้องหลบนะน่ากลัวมากนะมันใหญ่แถมนี่ตอนกลางคืนหรือตอนขับกลางวันก็เห็นเนี่ยมีแสงนะฮะมีแสงนะน่ากลัวมากส่วนตรงนี้เป็นไฟเดย์ไทม์โอ้ตามันรีๆนะน่ากลัวแต่ไฟจริงอยู่ตรงนี้นะฮะรถสมัยใหม่เนี่ยชอบมีคนบอกว่าเฮ้ยช่องเลยรูอะไรต่างๆไปรูหลอกนะซูป้าไงรูหลอกเต็มหมดเฮ้ยนี่รูจริงนะเนี่ยรอดมาเลยออกมาเออโหดนั่นเนี่ยอีกจุดนึงที่คนบูลลี่มากเลยนะคือล้อแม็กแต่คันนี้เจ้าของเปลี่ยนแล้วไอ้แม็กออริจินอลที่ติดมานี่แม่งน่าเกลียดมากนะน่าเกลียดจริงๆนะแบบเป็นโลโก้เขียนว่า BMW ตรงตัวเลยอุบาทมากอันนี้เฮ้ยสวยเว้ยเข้ากับรถดีจริงๆรถคันนี้เป็นสีดำเงานะ
จ้าของก็ไปทำให้มันดูเป็นแรปเปอร์เรสคือสีดำด้านเป็นแรปมาแถบตรงนี้ก็นี่สั่งซื้อมาสีแดงนะเฮ้ยสวยกว่าที่คิดว่ะ XM นะฮะเป็นรถขนาดยักษ์นะฮะยาวเนี่ย 5.1 เมตรเลยนะฐานล้อ 3,100 มิลอันนี้คือสูสีกับ Benz นะ EQS SUV นะฮะบะเฮิ่มนะแต่ EQS เนี่ยที่นั่ง3แถวนะครับคันนี้2แถวนะฮะก็เรียกว่าโหนกันได้เอ้ยไม่ใช่นะที่นั่งแค่2ตอนเพราะฉะนั้นข้างในกว้างขวางมากคือรถ XM เนี่ยมีความประหลาดอยู่อย่างนึงคือถูกพัฒนาขึ้นโดย M Division ของ BMW นะฮะ M Division เนี่ยพัฒนารถยนต์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรถที่เป็นรถเก๋งตลาดอยู่แล้วแล้วมาพัฒนาให้แรงขึ้นแต่สำหรับ XM แล้ว M Division เนี่ยพัฒนาแต่แรกเลยไม่ได้พัฒนาที่ BM นะพัฒนาที่ M Division M Division พัฒนารถอะไรมาแล้วบ้างที่เป็นรถแบบเอกเทศเลยก็คือ M1 ตัวแรกรถสปอร์ตเครื่องวางกลางลำ M1 ตัวที่2คือตัวนี้เลยนะ XM เรามาคุยกันเรื่องชื่อของ XM บ้างชื่อ XM เนี่ยฟังดูแล้วคุ้นๆ เหมือน4ตองนะไอ้เซ็กตีฟคาร์ของ4ตองในยุคแบบยุค90น่ะ4ตอง XM บอกเฮ้ยทำไมใช้ชื่อซ้ำกันได้วะอันนี้คือเขาทำ gentleman agreement กันนะแบบเช็คแฮนด์กันเลยขออนุญาตใช้ว่ากูจำเป็นเพราะว่า X เนี่ยคือรถแนว crossover ของ BM ใช่ไหม X แล้วก็ M ก็ M Division ชื่อมันจำเป็นอ่ะจำเป็นต้องใช้อ่ะจะใช้ MX ก็ไม่ได้ไม่กลายเป็น Mazda ใช่ไหม XM แล้วกันเพราะว่า4ตรงเนี่ยไม่ทำ XM แล้วก็เลยขอใช้ชื่อ XM มาใช้นะฮะโอเครถ XM ผลิตที่ไหนรถ XM ไม่ได้ผลิตเยอรมันนะฮะ Made in USA นะผลิตที่เมืองสปาร์ตันสเบิร์กนะฮะสปาร์ตันสเบิร์กนะที่ผลิตแท้3ครั้งแรกนี่คือรถ Made in USA นะฮะนี่มรดกจาก M1 โลโก้นะตรงท้ายรถนี่เป็นมรดกจาก M1 นะฮะมรดกยังไงรถคันนี้เนี่ยมีโลโก้เนี่ยฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเหมือน M1 นะฮะ M1 นี่ออกแบบโดยจูเจโร่นะคือประหลาดมากตรงท้ายตรงเนี้ยธรรมดาที่เป็นที่อยู่ของตัวเอมเบลมเขาเนี่ยราวเดลเนี่ยไม่มีนะฮะมาอยู่ตรงกระจกแทนครับอันนี้เป็นการไม่พ่นทรายก็กัดกรดเลยนะเป็นโลโก้ลงไปแล้วออกไม่ได้นะตรงนี้ไม่มีนะฮะเรียกได้ว่าคนที่ไม่รู้จักเนี่ยก็จะงงไปเลยว่านี่รถอะไรวะเรามาดูท้ายรถกันก่อนจะไปดูอินทีเรียท้ายรถก็ไอ้ท้ายรถก็ใหญ่นะโอ้โหนี่กระเป๋า XM มีสายคล้องด้วยเรียกว่ากระเป๋าเนี่ยออกจากรถไม่ได้นะติดอยู่เลยเจ้าของรถเนี่ยบอกว่าเขาไม่เคยซื้อ BM มาก่อนเลยนะนี่คันแรกนะประทับใจกับเซอร์วิสของ BM มากบอกว่า BM เนี่ยพอซื้อรถคันนี้ปั๊บค่อยทำอะไรนะจุงเจ้าของรถอ๋อเขาก็มี BM Excellence Club นะฮะ Excellence Club เลยดูแลที่แค่เต็มที่มีเชลฟีดการ์ดให้ใช้โอ้โหแล้วก็มีโอ้สิทธิประโยชน์มากมายฮะเนี่ยในขณะที่รถอีกยี่ห้อนึงที่ซื้อไปเหมือนกันอันนั้นไม่มีอะไรเลยยี่ห้อเนี้ยถ้าตามเหมือนข้างไฮเปอร์มาร์ทนะต้องโทรตามอ่ะอันนั้นต้องโทรจิกจะมีอีเวนต์มีอะไรไม่เคยแจ้งอันนี้โอ้โหมีส่งมาตลอดแล้วมีแอปพลิเคชันนู่นนี่เราสามารถจะควบคุมทุกอย่างของรถคันนี้จากผ่านแอปพลิเคชันได้คันนี้ใช่ไหมคันนี้คันนี้แต่คันนู้นเราคุมอะไรไม่ได้เลยนะเพราะว่าเซลไม่ติดต่อนะรถยี่ห้ออะไรนะบิ๊กซีคันนี้เติมแบตเตอรี่เต็มไม่เต็มก็มีแจ้งตลอดทางแอปใช่ใช่จะบอกเลยว่าเต็มแล้วใช่เพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนะฮะคือระยะการวิ่งแบบแบตเตอรี่ล้วนเนี่ยทำได้นะประมาณ50-60 กิโลหมดนะแต่ถ้าเป็นปลั๊กอินคือขับแบบไม่ได้ไฟฟ้าล้วนเนี่ยก็ไปได้ไกลนะครับจุดที่มันน็อกเอาท์ของรถคันนี้นะคือมันมีหลายจุดมากแต่หลักๆเลยคือดีเทลการออกแบบนี่คือบ้าบิ่นมากนะไม่ธรรมดาจริงเนี่ยไฟท้ายแบบ3มิติเนี่ยนูนออกมาโหโคตรสวยอ่ะท่อไอเสียแบบซ้อนกันมีถึง4ปลายเท่มากท่อจริงป่าววะเนี่ยเฮ้ยท่อจริงเว้ยท่อจริงเว้ยไม่ใช่ท่อหลอกเว้ยข้างล่างเนี่ยเป็นวาล์วเปิดเนี่ยเรามาดูเนี่ยนะเห็นมั้ยเป็นวาล์วเปิดนี่คือถ้าเข้าโหมดสปอร์ตแล้วมันจะเปิดนะแต่ถ้าบอกพี่คอจะต่ำก็จะออกแค่ข้างบนโอ้โหเฮ้ยของเขาของจริงว่ะสวยเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมว่ารถคันนี้ดีเทลสวยนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดีเทลแบบเหลือรับประทานเลยนะเนี่ยผลึกนะฮะตรงนี้เป็นผลึกนะเป็นเหมือนคริสตัลนะฮะคอนเซปต์เรื่องเกี่ยวกับผลึกเนี่ย BMW เนี่ยบุกเบิกใช้กับตัวรถแนวคิดนะ BMI Vision Circular นะตัวนั้นน่ะจะเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้เห็นการใช้ผลึกในรถแล้วการใช้ผลึกเนี่ยจะถูกต่อเนื่องเข้ามาด้านในรถครับมาดูกันครับหลังคาเห็นไหมยังกระถ้ำน่ะเหมือนถ้ำเลยเนี่ยมีหินงอกหินย้อยอยู่เนี่ยเฮ้ยมันเจ๋งงี้สวยมากเลยแล้วเป็นไฟหลืบๆนะตอนสตาร์ทรถนะครับ
ตอนสตาร์ทรถนะไฟแบบสีแบบเอ็มเลยนะแดงฟ้าม่วงปรึ๊ดเลยโคตรเท่สำหรับภายในของรถนะบอกเลยว่าสวยสุดๆสำหรับคนที่เคยบอกว่าเอ้ย BMW iX ข้างในสวยแต่ข้างนอกน่าเกลียดคันนี้ข้างนอกก็ดูดีนะข้างในก็ดูดีเป็นแนวเดียวกับที่ iX เขาใช้นะเนี่ยเป็นจอยาวๆนะมีโครงสร้างอะไรดูมันดูเหมือนถ้ำอ่ะมันผลึกอะไรต่างๆอยู่ในรถแต่คันนี้นะไม่มีผลึกฟุ้งฟิ้งนะมันจะดูสปอร์ตกว่านะครับเป็นสไตล์ของ M Division นะฮะเนี่ยความเป็น M Division เนี่ยมันเริ่มต้นตรงนี้ฮะมาดูครับความเป็น M เนี่ยมันอยู่ที่การใช้เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์8สปีดเนี่ยนะฮะแต่ว่าวิธีการเข้าเนี่ยมันไม่ได้โยกขึ้นโยกลงแบบทั่วเกียร์ออโต้ทั่วไปนะวิธีการเข้าเกียร์ของตัวที่เป็น M เนี่ยคือเกียร์ว่างอยู่ตรงนี้นะดันมาเนี่ยปึ๊กดันมาทางขวาเนี่ยนี่คือ Drive แล้วนะฮะนี่คือ Drive แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าจะกดปาร์กก็กดตรงนี้นะส่วนถ้าเป็นเกียร์ R ก็คือดันกึ๊กขึ้นอย่างงี้นี่ค้างเลยนะนี่ R ลงมาตึ้งแล้วนี่ดีตัวดีนี่ไม่ค้างดีมาก็อยู่อย่างงี้นี่เป็นบุคลิกของรถ M ครับดีไซน์ของรถ M อย่างนึงก็คือนี่มีโหมด M1 M2 ซึ่ง2อันเนี้ยสามารถที่จะกดเพื่อเลือกได้นะว่าตัวรถเนี่ยเราจะอยู่ในโหมดอะไรนะครับถ้าโหมด M1 นะอย่างเงี้ยเจ้าของรถตั้งไว้โหมด M1 เนี่ยจะเป็นคอมฟอร์ตมากที่สุดนะครับใช้ชาร์จไฟกับมากที่สุดนะครับนะ Suspension Comfort Steering Comfort Brake Comfort นะครับถ้าเป็น M2 M2 ต้องกด2ทีฮะจะเป็นนี่มาเลย Sport PlusSuspension Sport Plus Steering Sport Brake Sport นี่เลือกได้ว่าจะเอาลีลาแบบไหนนะครับส่วนตรงนี้นี่ด้านหลังนี่ไม่รู้มองเห็นไหมอันนี้ก็เป็น Pattern Chip นะ Pattern Chip Pattern Chip ก็สวยข้างหลังสีแดงอ่ะด้านหน้าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เออเนี่ยด้านหน้าเนี่ยคาร์บอนไฟเบอร์เห็นไหมเออสวยมากสวยมากความแซ่บของรถคันนี้นะก็อยู่ที่ช่องแอร์ก็แซ่บนะช่องแอร์นี่สีแดงเลยเรามาดูระบบเสียงรถคันนี้บ้างนะฮะไม่ธรรมดานะนี่ใช้ระบบของ Bauer and Wilkins นะเป็นซีรีส์ Diamond เลยนะ Diamond Series เนี่ยเป็นซีรีส์สูงของทาง Bauer and Wilkins นะรุ่นสูงเลยครับเบาะนั่งของรถคันนี้นะเฮ้ยมันจับโอบกระชับดีอ่ะสำหรับเบาะหน้านะของรถคันนี้นะบอกเลยว่ามันนั่งสบายมากนะฮะจับถึงหัวไหล่เลยนะเออแต่ว่าเนี่ยมุมปีกตรงนี้สำหรับด้านคนขับนะสามารถจะกดให้กลางและหุบได้เลยนะเนี่ยอันนี้กลางออกแล้วเออเฮ้ยนี่หุบถ้าคุณอยากจะซิ่งจริงๆนะเออก็หุบๆหน่อยมันจะหนีบหน่อยเฮ้ยแจ๋วอ่ะอย่างรถสปอร์ตนะเรามาดูเบาะหลังกันอ่ะแต่เดี๋ยวเขาเปิดแสงเข้ากันนี่หน้าต่างลงสุดด้วยนะเออเบาะหลังรถคันนี้ปรับเอนไม่ได้อะไรไม่ได้นะฮะแต่นั่งโคตรสบายนะเบาะใหญ่มากเนี่ยช่วงนี้โอ้โหเฮ้ยผมไม่เคยเจอเบาะนั่งรถยนต์ที่เหลือที่แค่นี้เบาะนั่งเต็มก้นเลยนะรองขาดีมากโอ้กว้างใหญ่ป่ะนั่งสบายๆเอนอนกันพอดีถ้าใครคิดว่าเอ้ยบอนั่งของรถยี่ห้อนึงรถเยอรมันบอหลังมันนั่งตั้งๆนั่งไม่สบายมาเจอคันนี้ฮะนั่งสบายมากแต่จุดที่สำคัญคือตรงนี้ฮะนี่ด้านนี้มองไม่เห็นเราเนี่ยต้องดูนี่คุณดูดีๆบอหลังนี่มานี่นะโค้งขึ้นนี่เลยนะโค้งขึ้นนี่เลยนะธรรมดานี่มันไม่ใช่อย่างนี้นะเพราะมันโค้งขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นแนวต่อเนื่องกับประตูไปเลยครับเพราะธรรมดาแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะไปพิงกับโครงสร้างรถนะแต่นี้เนี่ยมันเป็นเบาะนะฮะเนี่ยด้านตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่รองหัวไหล่นะคุณสามารถจะรองแล้วหลับได้สบายเพราะมันดีไซน์มันนิ่มด้วยนะเออเฮ้ยสบายเลยถ้าปิดประตูมานะมันจะแบบพอดีไปหมดเลยลองเซ่ลองดูเซ่เออเนี่ยพอดีเลยเห็นไหมโอ้โหโคตรพรีเมียมอ่ะนี่มันระดับเหมือนโรลส์รอยส์เลยนะดีไซน์แบบโรลส์รอยส์เลยคือเสาเนี่ยบังหน้านิดนึงเฮ้ยนี่มันเสียงหมูแดงเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่หมูแดงผนังถ้ำเนี่ยว่ะโคตรเท่ไม่รู้มันมีฟังก์ชันแบบลดเสียงกล้องในรถด้วยหรือเปล่านะเหมือนกับห้องฟังเพลงอ่ะเออมันหักเหเสียงสายนี่เสียบนี่เสียบจอได้ใส่จอได้ใส่สาย USB C โอ้โหโคตรหรูอ่ะเขาคิดมาจริงๆอ่ะรถคันนี้จัดเต็มอ่ะนั่งโคตรสบายดูดิดูที่ดิดูที่ดิอาจารย์เข้าไปนั่งในรถทีอ่ะอาจารย์ตัวเล็กเลยแล้วรถมันใหญ่ใหญ่จริงว่ะใหญ่จริงว่ะโอ้โหความสูงก็พอเหมาะนะเออคนตัวใหญ่ตัวสูงอย่างผมนั่งเหลือที่ขนาดนี้นี่ถ้าคนทั่วไปตัวไซส์ธรรมดานั่งมันจะหวงเหวงขนาดไหนข้างในรถอ่ะใหญ่อย่างกับบ้านโอ้ไม่ธรรมดาจริงความใส่ใจในรายละเอียดรถคันนี้นะอยู่ที่เรื่องของประตูด้วยนะการเป็นรถ SUV แสดงว่ามันต้องไปวิ่งเนี่ยเนี่ยเริ่มมาได้ไหมวันนี้เจอฝนเริ่มมาแล้วเริ่มเต็มเลยอ่ะเนี่ยเจอฝนเริ่มมาแล้วเห็นไหม
พราะฉะนั้นถ้าเราลงมาจากรถแล้วขาเราจะเลอะด้วยเนี่ยมันก็ไม่งามเพราะฉะนั้นประตูเนี่ยดีไซน์มาเนี่ยงับถึงข้างล่างเลยนะเพราะฉะนั้นขาเราแตะตรงเนี้ยก็ไม่เลอะนะแต่ตรงนี้ก็อาจจะเลอะนิดหน่อยเออแต่มันขึ้นลงง่ายนะคันนี้ขึ้นลงโอ้อยากรู้แล้วว่าใหญ่ๆอย่างเงี้ยเครื่องแรงประมาณนี้ขับเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปขับกันครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะออกไปนะหน้าจออะไรเนี่ยเฮ้ยสวยงามดีไซน์แนวคิดเหมือนกับของเบนซ์เลยคือเป็นซีโร่เลเยอร์เข้าง่ายๆปุ่มพวกแอร์เนี่ยไม่ต้องซ่อนนะอยู่ตรงนี้เลยใช้ได้ทันทีเลยเดี๋ยวลองปรับเบาะสูงต่ำนิดนึงโอเคเฮ้ยเบาะนั่งดีพวงมาลัยปรับไฟฟ้านี่รถคันนี้เนี่ยเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลานะฮะแต่ว่า rear bias คือเน้นไปขับไปทางด้านล้อหลังหน่อยนึงนะฮะเกียร์อย่างที่ผมบอกไปเป็นเกียร์แบบ M นะเข้ามานี่คือตึ๊กเข้ามาเลยนะครับอันนี้เนี่ยมันมีปุ่มพวก M mode พวกอะไรพวกนี้ด้วยนะ M hybrid อะไรพวกนี้ปุ่มเนี่ยตรงเนี้ยค่อนข้างใช้กำลังนะมันเหมือนกับปุ่มสัมผัสนะแต่มันต้องใช้กำลังนะตึ๊กโอเคนี่ M mode มันไม่ขึ้นมั้ยขึ้นอยู่ขึ้นไหนอ๋อขึ้นที่จอเหรออ่าอันนี้เป็นโหมดโรดนี่โหมดสปอร์ตเนี่ยเลือกได้โหมดสปอร์ตอ่ะโอเคตอนนี้เราอยู่ในโหมดสปอร์ตนะโอเคตอนนี้เนี่ยอยู่ในโหมดนี่ละเช็คดูนะโหมด M2 อ่าสปอร์ตพลัสโอ้โหเสียงท่อออกเลยเอาไปครับแม่เอาเสียงท่อมันๆหน่อยเดี๋ยวค่อยวิ่งแบบธรรมดาดูบ้างคันนี้450แรงม้าแรงบิด700นิวตันนะผมว่านะเสียงเนี่ยเสียงเป็นเสียงสังเคราะห์นะไม่ใช่เสียงจริงเสียงมันบลือเลยนะโอ้แล้วคันนี้มันจับเกียร์หัวโยกนี่นะผมชอบนะรุนแรงมากเลยเออพออยู่ในโหมดนี้มันกลายเป็นเกียร์แมนนวลเลยเฮ้ยดึกดังเลยอ่ะเออไอ้เมื่อกี้ตบค้างอยู่งงเฮ้ยทำไมมันไม่เปลี่ยนเกียร์วะเอออ๋อมันเป็นเกียร์แมนนวลเลยนะฮะลองใหม่เนี่ยเกียร์2ออกใหม่ไปเฮ้ยเสียงดีเสียงเพราะเลยใช้ได้เสียงเพราะเลยเสียงเหมือนซุปราเลยปุบปับปุบปับเลยคุณเอ้ยสุดยอดมากเฮ้ยมีป๊อปคอร์นด้วยเออเสียงป๊อปคอร์นปุ๊บปั๊บปุ๊บปังว่าเฮ้ยอ่ะถ้าเรากลับเข้ามาอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตจะเป็นยังไงปลดปั๊บอ้าวเงียบเลย นี่ก็จะโหมดพักผ่อนนะฮะไฟฟ้าเลยนะฮะไฟฟ้าเลยนะเครื่องไม่มีเลยนะเออเครื่องไปเลยอ่ะอ้าวนี่ดับโอ้ศูนย์รอบไม่ใช่ศูนย์รอบเลยนะโอ้ยนี่ไฟฟ้าเลยไฟฟ้าเลยย่าโอ้เงียบๆเลยย่านี่ไม่ไฟฟ้าเลยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยขับสบายช่วงล่างดีมากเลยอ่ะถ้าในแบบคอมฟอร์ตนะโอ้ช่วงล่างนิ่มมากเลยว้าวเอาไหมปรับไปเป็นช่วงล่างสปอร์ตใหม่ไปเฮ้ยความแรงระดับ450แรงม้าแรงเป็น700นิวตันนี่เรียกว่าพอดีนะไม่ถึงขนาดเร่งแล้วหน้ามืดเป็นลมไปนะเฮ้ยใช้ได้สนุกคันนี้ดีว่ะดีเลยพอดีอ่ะช่วงล่างนี่แบบดีกว่าที่คิดมากเลยขับแล้วไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็น SUV นี่ขนาดช่วงล่างตอนนี้เป็น Sport Plus นะเออไม่สะเทือนเว้ยใช่แต่ว่าขับแล้วไม่มีความรู้สึกเหมือนเป็น SUV เท่าไหร่นะเพราะมันไม่ค่อยโครงเออไม่สะเทือนเว้ยเฮ้ยเออมันไม่ค่อยโครงมันไม่ค่อยกระดุกเออไม่เมาไม่โครงไม่อะไรเลยมันดูเป็นก้อนเนี่ยก็เหมาะแล้วที่ M เป็นคนทำ M Division เออขับไม่เหมือนรถ SUV เลยโคตรดีแต่นั่งสบายมากเนาะกลับเป็นโหมดคอมฟอร์ตเหมือนเดิมนะ โอ้โหเจ้าของรถนี่เชื่อว่าตอนซื้อไม่ได้ลองนะฮะ คือแบบหลับตาซื้อไปเลยใช่ไหมฮะ
ไม่ได้ลองไม่ได้ลองพอเห็นหน้าตาก็ถูกใจซื้อเลยเหมือนตอนเวอีครอสก็ไม่ได้ลองเออนี่เจ้าของรถเนี่ย เขาชอบรถหน้าตาแบบนี้เพราะสมัยก่อนเนี่ยเขามี Isuzu V Cross นะชื่อเต่านินจานะส่วนคันนี้ชื่อหมูแดงนะฮะเฮ้ยผมว่าน่าจะเปลี่ยนชื่อหมูแดงนะคนตามหาเห็นมั้ยเออหาไม่มีเนี่ยเขามองการไกลบุรีตอนนี้อยู่บอกเนี่ยตามไม่ถึงเดี๋ยวอนาคตมันอาจจะหาไม่ได้นี่ใช่รถคันนี้ในอนาคตจะหาไม่ได้เพราะตอนแรกก็ไม่มีคนซื้ออยู่แล้ว ก็จะเหมือนวีครอสนั่นแหละสุดท้ายก็จะกลายเป็นรถที่เฮ้ยสมัยก่อนวีครอสคนก็บอกหน้าตาประหลาดแต่ตอนนี้กลายเป็นสวยเลยเห็นไหมคันนี้เหมือนกันโอ้โหถึงเวลาก็จะมีคนตามแน่นอนนี่ดูโหมดคอมฟอร์ตเป็นไงโอ้คอมฟอร์ตก็เร่งดีครับขอโทษเถอะเร่งดีอย่าให้บู๊แล้วกันเฮ้ยเร่งดีพร้อมลบเลยผู้เสียงเครื่องพร้อมมากอ่ะอย่างว่านะเสียงซูเปอร์เสียงซูเปอร์นี่มันคือโตโยต้าซูเปอร์นะโอ้โหโอ้เรียกว่าประทับใจนะรถคันนี้ใครที่เคยบูลลี่ไว้ผมไหว้ละเลิกบูลลี่เขาเถอะคันนี้ของดีจริงๆของดีจริงๆดีจริงนะโอ้นั่งหลังเป็นไงสบายสบายกูโอ้สุดยอดโอ้นี่แบบโอ้ไม่ต้องปรับอะไรเลยอ่ะเพราะมันปรับไม่ได้แต่ว่ามันสบายมากนะโดยเฉพาะไอ้หมอนที่ให้มาเนี่ยเอารองข้างหลังไว้ก็คือจบเลยไอ้หมอนที่เขาให้มาเนี่ยนะฮะเอามารองหลังตรงนี้โลโก้ XM นั่นนะเนี่ยมีโลโก้ XM ด้วยนี่โคตรสบายสบายแบบจบเลยอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยเบาะนี่คือแบบนั่งแบบจบเลยตอนผมไปรถทดสอบรถ Benz EQS อ่ะเขาก็พยายามจะบอกนะก็แถมหมอนอ่ะแถมหมอนนะผมว่าเฮ้ยหมอนแถมนี่ต้องบอกด้วยหรอว่ามันแบบพิเศษเออรถตัวนี้ก็ให้เหมือนกันนะสงสัยสำหรับคนเยอรมันและการแถมหมอนเนี่ยเป็นเรื่องพิเศษแต่ถ้าการถอยหมอนเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เจ็บปวดนะเนี่ยมันก็จะแสบคันมันบางคนกันไปใช่แต่เจ้าของรถบอกว่าเขาไม่ได้ถอยหมอนนะเขาถอยหมูมาหมูแดงโอ้ยต้องหมูแดงต้องถอยหมูถอยหมูแดงมาอันนี้ไม่ใช่เสียงเครื่องจริงหรอเสียงสังเคราะห์ก็ผสมด้วยจริงเหรอใช่อ่านมาเพื่อความมันเพราะจริงๆแล้วรถอะอินซูเลเตอร์มันทำมาสำหรับแบบกันไม่ให้เสียงน้อยอย่างอื่นเข้ามันอาจจะกบเสียงท่อไปหน่อยก็เลยใส่เสียงท่อเข้ามาแต่เสียงอย่างอื่นไม่ได้ยินเลยเพราะแบบพวกเสียงจากใต้รถไม่ค่อยมีเลยนะเสียงจากประตูหลังก็ไม่ค่อยมีนะใช่เพราะคันนี้เนี่ยถ้าอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตจะรู้สึกเลยว่ารถเงียบมากนะฮะเพราะฉะนั้นอะมันต้องใส่เสียงสังเคราะห์เป็นเสียงท่อเข้ามาให้เราได้ยินนะเพราะไม่งั้นมันจะได้ยินได้ยังไงอะรถมันเงียบอะใช่ความมันมันหายไปอืมแต่พอมีเสียงแล้วแบบมันจริงโอ้โหคัดมันจับดุเดือดจริงๆดาวชิปโอ้โหพอได้ใจดิเรียกได้ว่ารถคันนี้นะเลอร์บุลลี่นะขับสนุกจริงๆนะขับสนุกทรงตัวดีเฮ้ยประทับใจมากนะรถของ M Division คันนี้ไม่ธรรมดาจริงนะสำหรับวันนี้นะครับค่าเขาเจอทะเลนะผมคุณหนอนและเจ้าของรถผู้ไม่ประสงค์จะออกนามนะฮะแต่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยนะต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับและเจอกันนะครับทุกเย็นวันจันทร์เวลาดี 4:00 น.นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ